รัฐครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านปืนกลส่วนมุมน้ำเงินนี่เสียแขก PK สมชายเทศรุ่งเรืองครับขึ้นมาถอดมงคลให้ก่อนหน้านี้ปืนกลเนี่ยเคยชนะพระจันทร์ฉายมาแล้ว1ครั้งนะครับครั้งนี้มาเจอกันในพิกัด 119.5 ปอนด์ในศึกวันทรงชัยเมื่อวันที่30มีนาคมครับเลยเปิดขึ้นมาเนี่ยยันเสมอที่พระจันทร์ฉายเป็นกรณีถือว่าในปีที่ผ่านมาพีคจริงๆครับ12 13ไฟไม่แพ้ใครแล้วก็ได้ยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดนะครับแล้วก็ได้ยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วยอดมวยหลายสถาบันเลยครับเจ้าปืนกลต่อสุรัตน์ลูกหลานจากจังหวัดระยองนะครับชื่อเล่นชื่อเจ้าเอ็กซ์ส่วนพระจันทร์ฉายครับมาชกจากกรุงเทพมหานครครับเจ้าของฉายาฉายเป็นชุบบ้านเขาก็อยู่แถวๆสุขสวัสดิ์ครับกรุงเทพมหานครค่าตัว 100,000 ทั้งคู่นะครับคู่นี้เป็นมวยคลาสสิกจริงจังหวะฝีมือผ่านไป3ยกครับทางด้านพระจันทร์ฉายนี่เป็นฝ่ายได้เปรียบ3ต่อ1มานิ่งเลยครับพระจันทร์ฉายเจ้านนนะชื่อเล่นของเขาผลักออกไปครับเตะซ้ายคืนบอลโดนขวาคืนพยายามจะเน้นจังหวะ2ครับสำหรับพระจันทร์ฉายปืนกลนี่เปิดเกมชนเลยปืนกลนี้พระจันทร์ฉายเป็นไอดอลนะครับจะจับขาพระจันทร์ฉายพระจันทร์ฉายไม่ให้จับดักเตะเลยครับพระจันทร์ฉายเตะขวาเข้าไปดูครับแล้วดูจังหวะฉายปืนกลเอาซ้ายคืนมาแล้วดู1 2 3ไม่รู้จักกันยังไงครับอันนี้เจ้าฉายไม่เดินนะครับมาตั้งรับโดนซ้ายมีคนเตะซ้ายครับอาจารย์ฉายคืนด้วยขวาเป็นคนนี้ไม่ละความพยายามเลยบอกวันนี้จะเตะย้ำแขนไอดอลซะหน่อยครับโอ้โหแต่โดนแข้งขวาเม็ดนี้เข้าไปยิ้มเลยครับคุณกลพยายามจะคืนซ้ายก็ยังติดบังครับโดนขวาเข้าไปโอ้ตอนนี้เริ่มฉายแล้วครับสำหรับพระจันทร์ฉายคุณกลเดินช้านี่เสร็จนะครับโดนหมัดอีกยิ้มแย่ๆครับคุณกลยังทำเป้าไม่เจอคุณกลทีบทำลายจังหวะก่อนนี่ครับจำนวนไม่เป็นเป้าครับหมุนออกไปเรื่อยหมุนขวาเอ็กเตะซ้ายไม่ได้ครับเจ้าเอ็กครับโดนขวาอีกเตะไปที่ท่อนแขนเอาอุ้ยจังหวะบวกกำปั้นมาหมดยกที่4ครับมั่นใจเลยครับประจันฉายสถานการณ์ยกนี้นี่ต้องบอกว่าไปไกลเลยครับเจ้านนท์ครับ21ครับจังหวะลุ้นต่อยหมัดนะครับปืนกลเคยโดนสิงห์วรัญชัยต่อยนับมาแล้วนะครับมารันชัยนี่ก็เคยต่อยเจ้านนท์เนี่ยนับมาแล้วไม่รับก็พยายามครับปืนกล 119.5 นี่ประจันฉายต้องบอกว่าเป็นเวทที่สบายสบายของเขาเลยครับโอ้โหแล้วดูมาเป็นชุดปืนกลยังไม่หยุดเดิน
ต่อยครับไล่ต่อยโอ้ซ้ายพลาดไปอีกครับพยายามทุกวิถีทางครับปืนกลทำเป้าเจอหรือเปล่าพยัญชนะไม่เป็นเป้าเลยนะครับยอมแล้วครับหมดยกสุดท้ายลงไปกราบนี่ครับพี่น้องครับน้ำใจนักกีฬาสุดยอดครับนอกเหนือจากผลแพ้ชนะนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับเอาเป็นตัวอย่างได้ครับนักมวยรุ่นใหม่ๆต้องมีสัมมาคารวะกับรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนร่วมอาชีพเป็นพยัญชนะฉายครับล้างแค้นเอาชนะปืนกลได้แบบขาดลอยเลยก็คว้าเดิมพัน1 ล้านบาทไปด้วยครับ